สองนายกยิงเงิบค่ะผู้นำตุรกีตะเพิดไม่ต้องมาคุยขณะที่ผู้นำสวีเดนฟินแลนด์ขอเข้าพบวอลเลอร์ขวางเข้านาโต้ค่ะจากที่นายกรัฐมนตรีสวีเดนนะคะแมคดาเลนาแอนเดอร์สันกล่าวว่ารัฐบาลสวีเดนตัดสินใจแจ้งให้องค์การนาโต้ทราบแล้วว่าต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโต้โดยก็จะมีการยื่นใบสมัครอย่างเป็นทางการในช่วงไม่กี่วันจากนี้ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนเวลาของฟินแลนด์เช่นกันอย่างไรก็ตามค่ะการสมัครเข้าร่วมองค์การนาโต้ของสวีเดนและฟินแลนด์ถูกคัดค้านจากตุรกีซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของนาโต้เช่นกันโดยประธานาธิบดีตุรกีค่ะเรจิปเทยิปเอโดวานกล่าวว่าตุรกีไม่สนับสนุนฟินแลนด์และสวีเดนเนื่องจากทั้งสองประเทศมีประวัติเรื่องการอนุญาตให้สมาชิกกลุ่มติดอาวุธของชาวเคอร์ดิชซึ่งทางตุรกีระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายให้อาศัยและลี้ภัยในทั้งสองประเทศของแถบสแกนดิเนเวียได้โดยผู้นำตุรกีค่ะก็ยืนยันว่าสวีเดนและฟินแลนด์ต้องยุติการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวเสียก่อนรวมทั้งยกเลิกคำสั่งห้ามขายอาวุธบางอย่างให้แก่ทางการตุรกีด้วยขณะที่ก็มีรายงานว่าสวีเดนและฟินแลนด์ได้ปฏิเสธคำขอของตุรกีให้ส่งตัวผู้ที่ตุรกีระบุว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายจำนวน33คนกลับไปยังตุรกีโดยรัฐมนตรีกลาโหมของสวีเดนนะคะปีเตอร์ฮาควิสค่ะกล่าวว่าสวีเดนจะเริ่มกระบวนการหารือทางการทูตกับตุรกีเพื่อหาทางจัดการกับเสียงคัดค้านของตุรกีในครั้งนี้ทั้งนี้การรับสมาชิกใหม่ของนาโต้จะต้องได้รับการรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์จากประเทศสมาชิกทั้ง30ประเทศซึ่งทางนาโต้และสหรัฐมั่นใจว่าในที่สุดแล้วตุรกีจะยอมรับให้2ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การนาโต้ได้โดยล่าสุดข่าวเพจของ World Update ก็ได้โพสต์ความถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่าโดยฝ่ายระเบียบโลกเก่าสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีมีอุตสาหกรรมสงครามผลิตอาวุธราคาแพงทำรายได้ให้กับประเทศในแต่ละปีมากมายมหาศาลประเทศพวกนี้จำเป็นต้องทำลายทิ้งอาวุธเก่าค้างสต็อกสะสมที่ประเทศต่างๆซื้อไปจะได้มาซื้ออาวุธใหม่ๆจากพวกตนทดแทนของเก่าดังนั้นวิธีจะทำลายอาวุธเก่าก็ต้องสร้างสถานการณ์ขึ้นมาทั่วโลกของเราทุกวันจึงมีการใช้อาวุธประหัตประหารกันไปมาไม่เคยมีวันหยุดมาหลายศตวรรษฝ่ายระเบียบโลกเก่ามีหลักคิดสงครามว่าต้องไปสร้างสงครามให้ไกลจากบ้านตัวเองเพื่อไม่ให้สงครามเกิดในบ้านโดยเมื่อก่อนจะยุแย่ให้กลุ่มเป้าหมายขัดแย้งจนใช้อาวุธต่อกันเช่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เวียดนามเหนือใต้ไทยลาวกัมพูชา3ฝ่ายไทยเขมรอิรักอิหร่านซูดานเหนือใต้อัฟกานิสถานตอลิบันต่อมาค่ะโลกเจริญขึ้นวิธีการแบบเดิมชาติต่างๆรู้ทันจึงเปลี่ยนวิธีใหม่เรียกว่าการแทรกแซงให้คนในชาติทะเลาะตีกันเองวิธีการนี้เป็นการบ่อนทำลายจากภายในชาติโดยแอบแฝงมาในรูปแบบ NGO เช่นกองทุน NED และสารพัดชื่อคอนเซปต์คือเอาเงินฟาดหัวปลุกปั่นยุยงให้ก่อความวุ่นวายฝ่าฝืนกฎหมายกระด้างกระเดื่องรัฐบาลโดยใช้มายาคติบังหน้าเรื่องเสรีภาพสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยเมื่อปั่นถึงจุดหนึ่งก็จะมีการเผาบ้านเผาเมืองแล้วลงเอยด้วยติดอาวุธเพื่อหนุนให้ก่อสงครามกลางเมืองฟาดฟันกันเองมากๆจนเป็นกลุ่มกบฏฝ่ายระเบียบโลกเก่าก็จะโผล่หน้ามาขายอาวุธให้กับฝ่ายกบฏต่อสู้ยึดเยอะกับรัฐบาลตนเองถ้าจะเจรจารอมชอมกันทางชาติตะวันตกจะขัดขวางไม่ให้ตกลงกันง่ายๆเช่นติมอร์เรสเตอินโดนีเซียเมียนมาชนกลุ่มน้อยกบฏก่อการร้ายอิรักซีเรียจนประเทศนั้นและส่วนพ่อค้าอาวุธรวยเมื่อฝ่ายตะวันตกเห็นว่ายูเครนพอมีเงินก็หลอกสัญญาว่าจะให้เข้ากลุ่มนาโต้ทำให้ผู้นำยูเครนตัวพองลอยทุ่มสุดตัวจนขัดแย้งกับรัสเซียเพื่อนบ้านงัดอาวุธมาถล่มกันชาติตะวันตกก็ปั่นเป่าหูยูเครนอ้างข่าวปลอมตนว่ายูเครนจะชนะแล้วซื้ออาวุธมาเรื่อยๆเงินหมดก็กู้พวกตนได้คล้ายๆคนเสียพนันก็หน้ามืดตามัวจะเอาทุนคืนจำนองจำนำทรัพย์ตนกับเจ้ามือไปเล่นพนันต่อจนหมดตัวแต่ชาติคุมระเบียบโลกเก่าพวกนี้ประสบการณ์หลายทศวรรษทำให้เขารู้ว่าเมื่อเหยื่อเก่าหมดตัวก็ต้องหาเหยื่อใหม่ที่กระเป๋าหนักมาเข้าสู่สงครามต่อแล้วค่อยๆสลัดยูเครนทิ้งไปยามนี้สหรัฐอังกฤษจึงแทบอุ้มฟินแลนด์สวีเดนเข้านาโต้อ้างภัยคุกคามจากรัสเซียให้คำมั่นสัญญาจะยืนเคียงข้างปกป้องภัยคุกคามจากรัสเซียและแบ่งปันข่าวกรองเท่านี้สองชาตินั้นจะหูผึ่งทันที
จากนั้นก็จะป้อนข่าวกรองปลอมต่างๆนานาในความน่ากลัวของรัสเซียตามแต่จะปั่นภาพให้รัฐบาลไปคู่ขนานกับสื่อตะวันตกปั่นเฟคนิวส์กรอบประชาชน2ชาตินั้นจนชาวฟินแลนด์สวีเดนเชื่อคิดว่าข่าวนั้นเป็นความจริงจากนั้นก็จะถึงคราวยินยอมให้เข้าร่วมกลุ่ม NATO โดยทุกคนลืมไปแล้วมุกนี้เคยทำกับยูเครนมาก่อนจนพังเละมาแล้วตอนนี้ฝ่ายระเบียบโลกเก่าจึงเลิกชวนยูเครนมาร่วม NATO ปล่อยให้หมดตัวและกินแห้วไปแต่หันไปกระตุ้นฟินแลนด์สวีเดนรัวๆแทนจะเจอก้องขวางคอใหญ่คือตุรกีที่ผูกใจเจ็บทั้ง2ชาตินี้มาตลอดหลายสิบปีที่เคยคว่ำบาตรตุรกีตอนจะเข้าร่วม NATO ทั้งให้เงินทุนอาวุธแหล่งพักพิงกลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดพักแรงงานเคอร์ดิสถานในสต็อกโฮล์มและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆในซีเรียซึ่งพยายามแบ่งแยกดินแดนเพื่อประกาศเอกราชทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีมานานหลายทศวรรษถูกประกาศให้มีสถานะเป็นองค์กรก่อการร้ายในตุรกีโดยผู้นำตุรกีเรียกฟินแลนด์และสวีเดนว่าบ้านแห่งผู้ก่อการร้ายเมื่อ2ชาตินี้จะเข้าร่วม NATO จึงเป็นโอกาสทองของตุรกีที่เป็น1ใน30สมาชิกจะเล่นงานแก้แค้นคู่อริเก่าฉีกให้ยับเยินเป็นชิ้นโดยแปลงร่างเป็นจระเข้ขวางคลองไม่ยอมโหวตให้2ชาตินั้นเข้าร่วม NATOเพราะถ้าขาดแม้เสียงเดียวก็แท้งทันทีแม้ว่าผู้นำทั้งสองชาตินั้นจะเข่าอ่อนคุกลงอ้อนวอนว่าผิดไปแล้วรู้เท่าไม่ถึงการต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วขอเดินทางไปไหว้สวยรวยกระเช้ากับตุรกีแต่ประธานาธิบดีเลเซฟทายิปเออร์โดการแห่งตุรกีค่ะก็แถลงประกาศก้องว่าพวกเขาจะมาทำไมไม่ต้องมาหาให้เหนื่อยจะไม่ยอมให้ประเทศที่เคยคว่ำบาตรตุรกีและผู้แทนกลุ่มก่อการร้ายเข้านาโต้เด็ดขาดถือเป็นการแก้แค้นที่ถูกจังหวะเวลามากเมื่อฟินแลนด์และสวีเดนเข้าร่วม NATO ยังไม่ได้จะเกิดการขาลอยเพราะสูญเสียความเป็นกลางไปแล้วรัสเซียขึ้นบัญชีดำเป็นชาติที่เป็นภัยคุกคามต่อไปนี้ทั้งสองชาติเตรียมรับแรงกระแทกแรงๆจากรัสเซียและพันธมิตร CSTO ได้เลยจะเขย่าฟินแลนด์และสวีเดนจนไม่มีใครกล้าไปเที่ยวดูแสงเหนือล่าสุดกองทัพรัสเซียสั่งเคลื่อนขบวนขีปนาวุธอิสกันเดอร์ราว10ระบบพร้อมติดหัวรบนิวเคลียร์มุ่งหน้าทิศตะวันตกตามถนนหมายเลข A181 สู่เมืองชายแดนไวบรอกจอกใกล้เผาขนนครหลวงเฮลซิงกิของฟินแลนด์ติดทะเลบอลติกแล้วรัสเซียและพันธมิตร CSTO ยังขยมต่อสั่งระดมทหารขนาดใหญ่มีแผนจะจัดซ้อมรบตลอดแนวชายแดนฟินแลนด์และมณฑลคาลินินกราดแถมชวนรัฐบาลตอลิบันอัฟกานิสถานเซอร์เบียชาติผู้สนใจจะมาเข้า CSTO อีกด้วยดังนั้นฟินแลนด์สวีเดนที่เคยเงียบสงบต่อไปนี้จะมีแต่เสียงอึกทึกครึกโครมจากการซ้อมรบขีปนาวุธริมชายแดนบางครั้งจรวดอาจพลาดข้ามชายแดนมาตกบ้างแสงเหนือจะกลายเป็นแสงเพลิงสีแดงจากเปลวไฟอาวุธใครจะกล้าไปเที่ยวตุรกีก็คอยจังก้าขวางอยู่แบบนี้ส่วนสหรัฐอังกฤษก็กระหน่ำเร่งกระตุ้นรีดไถให้ฟินแลนด์และสวีเดนซื้ออาวุธขนาดใหญ่จนหมดตัวสวัสดิการสังคมหายพลังงานแพงเศรษฐกิจพังเป็นศัตรูกับใครก็ได้แต่อย่าเป็นกับรัสเซียนักรบตอริบันขึ้นมามืดฟ้ามัวดินในยุโรปคู่ปรับเก่าอังกฤษสหรัฐเห็นป่าราบกลับบ้านแน่ดังนั้นฟินแลนด์สวีเดนสู้ต่อไปนะเดือดร้อนหนักแน่นอนบวยหวานอบแห้งขนาด200กรัมบวย5รสรสชาติหวานอมเปรี้ยวกินง่ายอร่อยสดใหม่สะอาด4ห่อราคา356บาทส่งฟรี